มีคนสองคนนะครับเขากําลังเดินอยู่ที่หน้าประตูสวรรค์นะฮะกำลังเข้าประตูสวรรค์พอดีหลายคนคงจะรอคอยวันนั้นอยู่คนแรกเป็นคนขับรถเมย์นะฮะร,รถรถเมย์รถเมย์เ,มเล็กของเมืองไทยนี่เลยนะฮะเมื่อก่อนสีเขียวอย่นี้สีส้มอีกคนนึงเป็นผู้เทศนานะฮะเป็นนักเทศสองคนนี้ก็กําลังต่อต่อคิวเข้าประตูสวรรค์อยู่คนแรกคือคนขับรถเมย ก็มาถึงประตูสวรรค์พอดีก็เจอเปโตรอัคราทูตเนี่ยกำลังเช็คคิวเข้านะฮะเปโตรเจอบอกว่าอ้าวคุณรถเมย์ว่างไงมาเชิญเข้าประตูสวรรค์แลแ้วเปโตรเป็นคนที่คอยจัดจัดหาบ้านให้กับผู้ที่ขึ้นสวรรค์ก็บอกกุมเอว่าอ้าวคุณรถเมย์ <c oughs> เห็นเขาเลือหาดหลังใหญ่บนเนินเขาได้ไหมนั่นอ <c oughs> นน่ะบ้านของคุณเชิญกุมเ์ก็ตื่นแล้วก็เดินไปผููเทศนาอยู่ข้างหลังก็โู้ ตาลุกวาวชะเง้อหน้ามองเอาละขนาดคนของรถเมย์ยังได้ขล้อหาดันเนินเขาและฉันละ่ะจะขนาดไหนว่าแล้วก็เดินไปถึงประตูก็คุยกับเปโตเปโต,ปตก็มองหน้าเราว่าอ๋อคุณเทศนาใช่ไหมครับคุณเห็นกระถอมเล็กๆต,ตรงตีนเข่าไหมฮะอันนั้นนะของของของ,ของคุณขอเชิญเทค็คอินเข้าได้นะครับผูเ้เทนบอกอ้าวได้ยังไงอะ่ะผมนะ่อุตสาห์เทศนามาทั้งปีเทศนามาทั้งชีวิตเลย ผมประกาศผมสอนมากมายผมได้แค่กระท่อมเองอะ่ะผม,มุณเมได้ต้องเลรื่องหาดบนเนินเขาอะ่ะไปโตบอกว่าผมก็เข้าใจนะมันมีที่มาที่ไปเล็กน้อยก็คุณลองคิดดูสิว่าตอนที่คุณเทศนามีแต่คนหลับหมดเลยแต่ก่อนที่รถคุณเมย์เขาขับรถเมย์อะทุกคนอธิษฐานหมดเลย <c oughs> ไม่มีใครหลับเลยแต่คุณเทศนาเนะี่ยคนหลับหมดเลย นั้นก็สมควรให้เขาเลือหาดแก่คนขับรถเมย์ที่ทําให้ทุกคนนั้นเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ใกล้ชิดพระเจ้าด้วยการอธิษฐานขณะนั่งรถเมย์คันของเขานะครับหวังว่าวันนี้คงไม่มีใครหลับนะฮะเพราะผมยังไม่อยากผมยังอยากได้เครือเลือหาดบนสวรรค์อยู่ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มานมาสัสก,การร่วมกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะเทศนาในหัวข้อที่เป็นปิดท้ายประจําปีนี้ว่าหัวข้อว่าใจฉันคือบ้านพระคริส เป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ My Heart Christ Home เป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมได้อ่านตอนที่ผมรับเชื่อใหม่ๆเมื่อ26ปีที่แล้วผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวถึงเจ้าของบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เขาได้เชิญพระเยซูเข้ามาเป็นแขกในบ้านบ้านนี้มีหลายห้องแล้วเขาก็พาพระเยซูเนี่ยไปเยี่ยมชมทีละห้อง เรื่องราวเกิดขึ้นทีละห้องทีละห้องมีห้องสมุดที่เป็นห้องแห่งความคิดความนึกคิดของเขามีห้องอาหารที่เป็นห้องที่เขาดื่มด่ากับความปรารถนาต่างๆในชีวิตเขาพาพระเยซูไปห้องรับแขกที่เป็นห้องที่เขากับพระเยซูจะพบปะการสนทนากันเขาพาพระเยซูไปห้องทํางานเป็นห้องที่เขาลงทุนลงแรงในชีวิตเพื่อจะได้สิ่งต่างๆกลับคืนมาทดแทน เขาพาพระเยซูยปไปห้องพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเป็นที่ที่เขาหย่อนใจแล้วก็สงวนไว้เป็น <c oughs> เรื่องส่วนตัวของชีวิตเขาและเรื่องราวก็มาถึงห้องสุดท้ายที่เขาปิดไว้และเขาไม่ยอมให้พระเยซูยเข้าไปจนมาถึงวันหนึ่งพระเยซูบอกว่าเราได้กลิ่นเหม็นๆมาจากห้องนั้นเจ้ามีห้องที่เหลืออยู่ยังไม่ได้เปิดให้เราไปเยี่ยมชมใช่ไหม เจ้าของบ้านบอกว่าก็เหลืออยู่ห้องหนึ่งแต่ห้องนี้เนี่ยพระเยซูคงไม่เกี่ยวมันคือห้องเก็บของมันคือห้องที่เก็บของเอาไว้เก็บของส่วนตัวเอาไว้ในชีวิตของเขาพระเยซูว่าเราได้ไดกลิ่นเหม็นๆมาจากห้องนั้นกลิ่นที่เหม็นหน้ามาจากห้องนั้นเนี่ยเราขอกุญแจจากเจ้าได้ไหมเพื่อจะเข้าไปดูในห้องนั้นในตอนแรกเขาก็โมโหว่า,วาพระเยซูจะมายุ่งกับบ้านหลังนี้มากเกินไปแล้ว พระองค์เป็นเพียงแค่แขกนะที่มาเยี่ยมบ้านทําไมต้องมาดูห้องเก็บของด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาพบว่าชีวิตของเขามันก็ไม่ได้ดีขึ้นกลิ่นที่เหม็นเน่ามันก็ยังคงตรบอบอวนอยู่ในอยู่ในบ้านของเขาสุดท้ายมาถึงเรื่องราวในตอนท้ายเขาได้รู้แล้วว่าความเหนื่อยในชีวิตเกิดจากที่เขาพยายามดูแลบ้านหลังนี้แล้วก็ปิดซ่อนห้องเก็บของนี่เอาไว้แล้วเขาก็ได้มอบกุญแจให้กับพระเยซูคริสเพื่อให้พระเยซูเป็น เจ้าของบ้านแทนที่เป็นเพียงแค่แขกที่มาเยี่ยมบ้านเรื่องราวก็จบตรงที่ว่าพระเยซูทรงบอกพระองค์ทรงมาเคาะอยู่ที่ประตูใครที่เปิดออกพระองค์ก็จะเข้ามาร่วมชีวิตอยู่ในบ้านของเขาหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงพระกัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมได้เอามาเป็นข้อที่จะได้แบ่งปันให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือพระธรรมวิวรณ์บทที่สามข้อที่ยี่สิบวิวรณ์บทที่สาม ข้อที่20พบแล้วเราจะอ่านด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ในพระคในในพระธรรมวิวร์ซึ่งพระคัมภีร์วิวร์เนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่ย้อน อัครทูตอัคราสาวกของพระเยซูได้เขียนขึ้นในช่วงประมาณปีคศักรา96ยอมเป็นคนเดียวที่ตายโดยไม่ได้ถูกฆ่าไม่ได้ถูกประหารเขาเขียนขณะที่ถูกเนรเทศไปยังเกาะปัทมอสในช่วงบั้นปลายในท้ายของชีวิตของเขาและที่เกาะน,นั่นเองเนี่ยพระเจ้าพระเยซูทรงได้มามอบให้เขาได้เห็นนิมิตเพื่อจะบอกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงอนาคต การเปิดเผยการสําแดงของพระเจ้าและในตอนนี้เนี่ยในพรคคัมภีร์ในตอนเริ่มต้นของวิวรณ์ได้กล่าวถึงจดหมายที่เขียนไปยังคิดจักรทั้ง7ในแคว้นเอเชียน้อยคิดจักรทั้ง7เป็นตัวแทนของเรื่องราวต่างๆหลายคนก็ตีความคิดจักรทั้ง7เป็นยุคต่างๆในโลกนี้ก็มีการตรีความหลกักแล้ว่ามันเป็นเรื่องราวอนาคตที่มีการตรีความที่เยอะมากมีคิตจักรเอเฟซัส คิดจากในเมืองเซเมนาคิดจากเมืองเปอร์กามัมคิดจากเมืองทิทาเลีาคิดจากในเมืองซาดิสคริดจากเมืองฟิลาเดลเฟียแล้วก็คริดจากเมืองลาวดีเซียพระคัมภีร์บทที่3ข้อที่20ในตอนในข้อนี้เนี่ยเป็นจดหมายที่เขียนไปถึงคริดจากในเมืองลาวดีเซียลาวดีเซียคือเมืองที่มีความน่าสนใจมากเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งมากตั้งขึ้นโดยจกกักรพรรดิแอนโอคัส ที่สองแล้วก็ตั้งใช้ชื่อภรรยาของตนเป็นชื่อเมืองคือเมืองลาวเิเซียเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทําเลที่เป็นทําเลย,ยุทธศาสตร์มากมีถนนหลวงของโรมเนี่ยตัดที่เมืองนี้สามสายมาเจกัญที่เมืองนี้ถ้าพี่น้องคงเคยทราบประวัติศาสตร์โรมโรมเป็น,ปนอาณาจักรที่สร้างถนนไปทั่วจนมีคําขวัญบอกว่าอะไรครับถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่โรมเพราะมีการตัดถนนเป็นเครือข่ายไปทั่วยุโรปจนถึงแคว้นเอเชียเลยและเมืองเลยจะเป็นเมืองที่มีถนนสาม,สามเส้น มาตัดกันจึงเป็นเหมือนกับเป็นชุมชุมทางที่มีความเจริญมั่งคั่งเป็นอย่างมากเป็นเมืองที่เป็นเมืองการค้าเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่โตมากมีชื่อเสียงในธุรกิจธนาคารอุตสาหากรรมการผลิตขนสัตว์อย่างดีแล้วก็เป็นเมืองที่มีโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตยาหยอดตาด้วยโอ้สมัยนั้นคือเรื่องท่กาวหน้ามากรักษาตาได้เป็นเมืองที่มีโรงละครที่ใหญ่โต มีสนามกีฬาขนาดยักษ์มีที่อาบน้ำสาธารณะที่หรูหราแล้วก็มีแหล่งช็อปปิ้งชั้นเลิศด้วยฟังคุ้นๆไหมฮะเหมือนสักที่หนึ่งในเมืองไทยก็คือที่ที่เราอยู่นี้ใช่ไหมเป็นที่ที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งที่สุดในประเทศไทยถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเหมือนกันเลยมีโรงละครใหญ่โตมีสนามกีฬาขนาดยักษ มีแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังระดับโลกมีโรงเรียนแพทย์ชั้นนำมีอุตสาหกรรมมากมายฟังดูเหมือนจะเราอยู่ในเมืองลาดีเซียไกลๆในยุคสมัยนี้เมืองนี้เนี่ยเคยถูกทำลายลงเกือบหมดสิ้นจากแผ่นดินไหวเมื่อมานปีคิสศราษ60แต่พี่น้องทราบไหมว่าประชากรในเมืองนี้เนี่ยปฏิเสธการรับการช่วยเหลือจากโรมในการสร้างเมืองใหม่เพราะว่าเขารวย ไม่ต้องให้ใครมาช่วยสร้างใหม่เองได้เพราะว่ามีอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ร่ำรวยมากเมืองนี้จะเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่มีผู้คนมากมายที่มั่งมีคิดได้จักในเมืองลาวีเซียก็เช่นเดียวกันก็เป็นคิดได้จักที่เต็มไปได้วยคนร่ำรวยคนมั่งมีการศึกษาสูงห้องประชุมคงจะหรูหราคงจะมีเบาะนั่งแบบเหมือนกับลงหนังที่เป็นฮันนีมูนซีดนั่งกันสองคนมีคนมาเสิร์ฟอาหารว่างตอนฟังเทศนาด้วย หรือว่าอาจจะมีพรมปูอาจจะมีก้าอี้ขึ้นที่อาจจะมาจากกีตาร์สายทองคำอะไรอย่างเงี้ยคงจะร่ำรวยมากทุกอย่างจึงดูเหมือนกับเป็นเมืองที่น่าอิจฉาน่าอยู่มากกิตจักรก็คงจะร่ำรวยไม่มีปัญหาอะไรเลยให้ต้องกังวลเพราะเศรษฐกิจก็ดีมั่งคั่งทุกอย่างกิตจักรก็มีเงินเหลือกินเหลือใช้มากเพียงพอแต่พระธรรมวิวรณ์บทที่สาม ในข้อในบริบทตอนนี้เนี่ยพระเยซูทรงส่งจดหมายเพื่อจะเตือนคริตจักลรราวีเซียในบรรดาเจ็ดคิจักรนี้นะครับที่มีจดหมายไปถึงเนี่ยหกคิตจักรแรกมีทั้งคําชมและคําติแต่คริตจักลรราวีเซียไม่มีคําชมเลยมีแต่คําติที่มาถึงคริตจักลรราวีเซียทําไมเขาถูกติขนาดนี้ในเมื่อเขาพังพร้อมบริบูรณ์ทุกประการ วันนี้พี่น้องน่าจะเป็นหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีว่าก่อนที่เราจะจบสิ้นปีนี้เราน่าจะมาสำรวจชื่อของเราว่าเรามีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงไหมมีบางอย่างต้องละทิ้งไปไหมสำหรับปีนี้บางอย่างที่พระเจ้าจะพูดกับเราในผ่านพระคัมภีร์ในบริบทในข้อนี้ในตอนนี้ผ่านคิดจากเราดิเซียเพื่อเราจะทบทวนตัวเองตลอดทั้งปีว่าเรามีบางอย่างต้องทิ้งมันไปหรือเปล่า และเพื่อจะเ่เราจะก้าวไปสู่ปีข้างหน้าเพื่อจะรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้ารขีจักรลาวดีดเซียถูกเตือนจากพระเยซูคริสต์ในวิวรณ์บทที่3ข้อ15ถึงข้อที่17เป็นพระกัมภีร์ในบริบทก่อนหน้านี้เนี่ยพระเยซูทรงเตือนขีนจักรลาวเเซียว่าเจ้าไม่เย็นเจ้าไม่ร้อนเจ้าเป็นแต่อุ่นๆพระกัมภีรบอกว่า เรารู้จักความประพฤติของเจ้าขึ้นต้นมานี่พี่น้องถ้าพี่น้องอ่านแล้วลองเปลี่ยนจากเราเดูเซยเป็นตัวเราเนี่ยพี่น้องอาจจะตกใจเรารู้จักความประพฤติของเจ้าต่อให้เจ้าจะซ่อนตัวยังไงต่อให้เจ้าจะทําในที่ลี้ลับขนาดไหนพระเยซูบอกว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้านี่คือสิ่งที่พระเยซูเข้ามาเตือนใจเราบอกว่าพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงทราบทุกการกระทําในชีวิตของเรา เขามีพูดตอว่าคือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยผมเคยได้ยินหลายคนบอกว่าร้อนคือร้อนลนเย็นคือไม่เอาพระเจ้าก็ฟังดูเข้าท่าแต่พออ่านต่อเราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อนอา้าวตกลงพระเจ้าอยากให้เรา เลิกเชื่อเหรอให้เรามีสองทางไม่เลิกเชื่อก็เชื่อจริงจังเหรอตกลงพระเจ้าอยากให้เราเลิกเชื่อเหรอไม่เย็ยนหรือร้อนแต่ความจริงแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยผู้เขียนได้ใช้บริบททางภูมิศาสตร์ในสมัยเมืองลาวดีเซียนในยุคในยุคสมัยนั้นมาเป็นตัวเปรียบเทียบถ้าไปน้องดูในแผนที่ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยลาวดีเซียเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองสองเมืองด้านบนคือเมืองที่ชื่อว่าเมืองฮิลาโพลิส เมืองฮิลาโพลิสอยู่ด้านบนของที่จักลาวดีเซียเนี่ยเป็นเมืองที่มีน้ําพุร้อนเหมือนสปาน้ําพุร้อนสปาน้ําดีมากใช้ในทางการแพทย์ได้ใช้ในทางการแพทย์ได้แ,ไดแล้วก็มีการต่อท่อส่งน้ำเนี่ยสมัยโรมเนี่ยมาถึงเมืองลาวดีเซียประมาณเจ็ดไม์กว่าน้ําจะมาถึงเนี่ยกลายเป็นน้ําอุ่นไปแล้วใช้อะไรไม่ได้มันหมดความร้อนสมัยเป็นสปาไปแล้ว และที่ทางใต้ของเมืองรดเสเซียคือเมืองโคโลสีไม่ต้องดูในแผนที่ที่วงเอาไว้เมืองโคโลสีนะ่ยเป็นเมืองที่มีขึ้นชื่อเรื่องน้ําเย็นบริสุทธิ์เหมือนที่เขาเอาเป็นน้าน้าจากถ้ำลำาลาธารเย็นบริสุทธิ์เหมาะแก่การบริโภคเป็นอย่างมากฉะนั้นราดเซียตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองที่มีน้ําพุร้อนสปาชั้นเลิศกับเมืองที่มีน้ําเย็นเหมาะแก่การดื่มอย่างมาก แต่ลาดเดเซียมมีปัญหาหนึ่งของเมืองแม้เมืองจะล่ํารวยมั่งคัง่งแต่เขามีปัญหาเรื่องน้ําเมืองนี้คือมีน้ําที่เป็นน้ําที่บริโภคไม่ได้เมืองที่มีน้ําที่คุณภาพต่ําเขาพยายามที่จะต่อท่อมาจากเมืองฮิราโพลิสแต่มันไม่ร้อนทั้งแล้วมันมาถึงที่ปลายทล้วกลายเป็นน้ําอุ่นมันใช้ไม่ได้อยู่ดีดังนั้นพระกัมพีในตอนนี้เนี่ยยอนจึงเปรียบเทียบว,ว่าเจ้าไม่ร้อนเหมือน เมืองสปาและเจ้าก็ไม่เย็นเหมือนเมืองโคโลสีเจ้าอุ่นๆเจ้าใช้การไม่ได้เจ้าเป็นเหมือนน้ําที่ใช้การไม่ได้เจ้าเหมือนมีน้ําแต่มันเป็นน้ําที่บริโภคก็ไม่ได้ใช้รักษาโรคก็ไม่ได้เป็นน้ํากระด้างเป็นน้ําที่ใช้การไม่ได้ทีเดียวเห็น้องนี่ถึงนี่คือคําเปรียบเทียบที่ผู้เขียนยอนได้รับนิมิตจากพระเจ้ามาเพื่อจะบ่งบอกให้รู้ว่าคริสจัก เราดีเซเป็นคลิสจักที่เจ้าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ามีทุกอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์แต่เจ้าใช้การไม่ได้เจ้าใช้การไม่ได้ที่น้องก็เจ้าพระมีว่าเจ้าเป็นคลิสจักที่อุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นเราจะนิยามคลิสจากอุ่นๆว่ายังไงดีถ้าเราจะนิยามในปัจจุบันนี้คลิสจักที่ไม่มีแอร์แอร์เสียคลิสจากที่ ที่แอร์เสียอุ่นมันอุ่นมากที่น้องคิดจากอุ่นๆถ้าเราจะลองนิยามคิดจากอุ่นๆที่พระเจ้าเตือนคิดจากลาดีดเซียเนะี่ยก็คือยังไงก็คือคิดจากที่ทำมาสิ่งต่างๆดูเหมือนว่าทําแต่ความจริงทาแต่เป็นแค่เปลือกนอกแต่ปราศจากหัวใจที่แท้จริงเวลามานมัสการก็อาจจะมานมัสการเพียงแต่เปลือกนอกแต่จิตวิญญาณไม่ได้นมัสการพระเจ้าอาจจะเปล่งเสียงออกมาด้วยความเชื่อมยินดีอาจจะตะโกนโห่ร้อง แต่นั่นก็ดีแต่ว่าถ้าทํามาจากใจที่ไม่มีไม่ได้นมัสกการพระเจ้าจริงก็เป็นคิดจักที่อุ่นๆพวกเขาอธิษฐานอาจจะอธิษฐานฟังเทศนาเรียนพระคัมภีร์รับพิธีมหาสนิทแต่จิตใจไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่กําลังทําอยู่เมื่ออธิษฐานใจก็ล่องลอยไปสู่ที่ต่างๆพวกเขาอาจจะเป็นคิดจักที่ไม่มีภาระใจ ที่จะประกาศข่าวประเสริฐไม่มีภาระใจในการไปเยี่ยมเยียนคนเจ็บป่วยไม่มีภาระใจในการช่วยเหลือคนที่ทุกยากลำบากเขาคือคิดจักรที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเยซูคริสต์นี่คือกิดจักรเราดีเซียที่พระเยซูทรงเตือนเขาว่าเจ้าเป็นเพียงแต่อุ่นๆไม่ใช่อแอเสียแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิแต่เป็นคิดจากที่สูญเสียความเป็น คิดจากที่แท้จริงนี่คือคําเตือนที่พระเยซูทรงเตือนมาถึงขีจักลาวีเซียในข้อส7เจเนี่ยพระมีบอกว่าพวกเขาเป็นเพียงเป็นคนที่ยากจนตาบอดและเปลือ่อยกายพระเยซูเตือนบอกว่าพวกเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพชน่าสังเวช เจ้ายากจนตาบอดและเปลือยกายที่น้องถ้าเรามองดูคี้จักเราดีเซียนไปแล้วเนี่ยเขาล่ํารวยมากเขาคงใส่เสื้อผ้าหรูหราในการมานมัสการแล้วเขาเป็นเมืองที่มีผลิตยารักษาตาด้วยนั้นพระเยซูเตือนเขาเนี่ยเตือนในสิ่งที่ทําให้เขาต้องสะอึกเลยบอกความจริงแล้วเนี่ยเจ้าอะยากจนเปลือยกายด้วยแล้วก็ตาบอดที่น้องที่รักยิ่ง นี่คือคาเตือนที่มาถึงเราดีเสียว่าพวกเขาเนี่ยตาตามืดบอดฝ่ายวิญญาณเขาโมแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งภายนอกหมกมุ่นอยู่กับทรัพย์สินของเงินทองความสวยงามแต่ภายนอกจนเขาลืมความเป็นคิดจักที่แท้จริงที่พระเยซูทรงปรารถนาในชีวิตเขาดูเหมือนร่ํารวยมีความมั่งคั่งในทรัพย์สินของเงินทองแต่พระเยซูกลับเตือนเขาว่าเขาจนพวกเขาหลงลืมสัมมธภาพที่ แท้จริงที่พระเยซูทรงปรารถนาพวกเขาลืมพันธังกิจที่แท้จริงที่พระเยซูทรงปรารถนาตั้งเขาไว้ในโลกนี้พวกเขาหลงไปกับค่านิยมในฝ่ายโลกหลงไปกับการชักนําของกระแสต่างๆในโลกนี้หมกมุ่นอยู่กับการทําเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําให้คิตจักนั้นกลายเป็นที่ที่สูญเปล่าแล้วก็ไร้ประโยชน์นี่นี่คือสภาพที่คิจกจักลาวเดเซียเป็น และเป็นเหมือนกันเป็นข้อความคำเตือนใจเราในในเช้าวันนี้ด้วยว่าเราน่าจะลองมาสํารวจตัวของเราเช่นเดียวกันว่าเรามีบางอย่างที่คล้ายคลึงหรือต้องกลับใจใหม่ไหมเมื่อเรามองดูกิจจากเราดีเสียเรามมวแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งสารพัดสารพันในโลกนี้มากเกินไปหรือไม่แน่นอนว่าเราต้องรับผิดชอบการงานการเรียนครอบครัวสุขภาพร่างกายแน่นอนนั่นคือความรับผิดชอบที่พระเจ้าทรง ตั้งไว้แต่มันต่างกันกับระหว่างความรับผิดชอบกับการหมกมุ่นมันต่างกันเส้นมันอาจจะบางๆแต่มันต่างกันเราจึงต้องถามตัวเราเองว่าเรากําลังรับผิดชอบทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวและครอบครัวหรือเรากําลังหมกมุ่นอยู่กับมันเพื่อจะไขว่คว้าหาให้ได้มากที่สุดเพื่อจะชนะสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ได้มันต่างกันระหว่างที่เราพยายามดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะเราเป็นวิหารของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ กับการที่เราพยายามที่จะที่เราหมกมุ่นแต่งเติมตัวเองให้สวยงามเพื่อจะแข่งขันกับโลกนี้เพื่อจะตอบสนองต่อกระแสและความต้องการของโลกนี้เส้นมันอาจจะบางๆคนอาจจะดูไม่ออกเราจึงต้องถามตัวเราต่อหน้าพ,พระเจ้าว่าเรากำลังหมกมุ่นอยู่กับโลกค่านิยมของโลกหรือเรากำลังรับผิดชอบตามที่พระเจ้าทรงปรารถนาหลายคนเมื่อมี เงินเดือนหมื่นก็ยังบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเราถวายทรัพย์ได้เต็มที่เงินเดือนแสนก็โอ้ยังได้เต็มที่อยู่พอขึ้นหลักล้านสิบล้านร้อยล้านชักลังเลที่จะมอบถวายแด่พระเจ้าหลายคนเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นก็ยังตื่นเต้นรับใช้พระเจ้าอยู่พออายุมากขึ้นทำงานก็เริ่มรู้สึกว่าค่อยๆเย,ย็นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเ,อยเ,อยเอยมื่อมีครอบครัว ก็เริ่มรู้สึกว่าหลายอย่างมันมีมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นเกราะอ,อยู่ในสมองว่าเราทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากการทำเพื่อตัวเราและครอบครัวเรารับใช้พระเจ้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีภาระอะไรเยอะไปหมดเลยพี่น้องต้องถามตัวเองให้แน่ว่าท่านกำลังรับผิดชอบกับมันหรือท่านกำลังตกเป็นทาสของมันเพราะนี่คือจดหมายที่คิดจาก มาถึงกิจจากลาดีเซียและแน่นอนไม่ใช่ถึงเลาดีเซียนเมื่อสมัยนู้นเพียงอย่างเดียวแต่มาถึงเราเช่นเดียวกันวันนี้ด้วยในข้อที่18เนี่ยพระเจ้าบอกให้พวกเขาไปซื้อของสามอย่างเป็นจดหมายเตือนที่บ่งบอกถึงบอกให้ไปซื้อของสามอย่างด้วยบอกว่าเราแนะนำเจ้าให้ไปซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งมี และให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นพระเยซูว่าเจ้าเป็นโบกพวกอุ่นๆเจ้ายากจนเปลือยกายและมองไม่เห็นตาบอดจงไปซื้อของสามอย่างหลังเทศจบวันนี้พี่น้องไม่ต้องไปซื้อสามอย่างนี้นะครับเดี๋ยววิ่งไปร้านทองวิ่งไปร้านพไ,ไปซื้อเสื้อผ้าเลยไม่ต้องนะฮะ ทองคำที่หลอมจากด้วยไฟจากเราเนี่ยพระคัมภีร์ในหลายตอนมักจะเปรียบเทียบทองคำคือของที่บริสุทธิ์แล้วบอกว่าหลอมจากไฟของเราก็คือหลอมจนเอาสิ่งที่ปกปบกออกไปจนหมดสิน้นจนกลายเป็นทองคำที่บริสุทธิ์งั้นพระเยซูซจึงทรงเตือนใจเราดีเซียจนและเราวันนี้ว่าเราต้องรับการหล่อหลอมจากพระเจ้ารับการชำระที่มาจากพระเจ้าคัดสิ่งปปกปรกออกไปจากชีวิตของเราเหลือแต่ชีวิต ที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเพื่อเราจะแก้ความยากจนด้วยความกลายเป็นคนมั่งมีในฝ่ายจิตวิญญาณมีอะไรไหมในปีนี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาที่เป็นความสกรปรกในชีวิตของเราที่วันนี้เราควรจะขอพระเจ้าทรงเผาผลานมันและคัดแยงมันออกไปจนเหลือเพียงแต่ทองคําที่บริสุทธิ์มีอะไรไหมตลอดปีนี้ที่ เป็นความผิดบาปที่เรายังหมกมุ่นอยู่กับมันเจือปนอยู่กับมันคลุกอยู่กับมันจนบางครั้งแยกไม่ออกว่าอะไรคือทองคําอะไรคือสิ่งสกปรกเราก็พยายามแยกแล้วก็แยกไม่ออกเพราะมันคลุกปนอยู่กับชีวิตของเราพระเยซูอยบอกว่าจงรับการเป็นทองคำนี้ก,การชําระด้วยไฟจากเราให้พระวิญ,ญญาณมาสุดมาช่วยท่านให้พระวิญ,ญญาณมาช่วยท่านเผาผลาญท่านแยกสิ่งโสกไปจากชีวิตของท่านวันนี้มีอะไรหรือไม่ที่เราต้อง บอกพระเจ้าต้องสารภาพกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าตลอดปีนี้ข้าบุลงหมกมุ่นอยู่กับความบาปนี้เพียงพอแล้วที่มันจะอยู่ในชีวิตของข้าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเผาพลานและแยกมันออกจนเหลือชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงกับพระเจ้าไม่เพียงแต่ทองคําพระเยสูให้ไปซื้อเสื้อผ้าสีขาวเสื้อผ้าสีขาวมันจะถูกเปรียบเทียบคือชีวิตที่ชอบธรรม รับการปกคลุมที่มาจากพระเจ้ารับพัสสิทิที่มาจากพระเจ้าสวมเสื้อผ้าสีขาวเหมือนสวมชีวิตใหม่สวมชีวิตจิตวิญญาณใหม่เข้ามาในชีวิตอย่าโมแต่ไปหาเสื้อผ้าตามศูนย์การค้าเพื่อจะแต่งเพียงแต่ภายนอกแต่จงรับการสวมด้วยเสื้อผ้าในจิตวิญญาณคือชีวิตที่ชอบทำพัสสิทิที่มาจากพระเจ้าปีนี้ในปีข้างหน้านี้ผมอยากเน้นใจพี่น้องว่าให้เป็นปีที่เราได้มีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้า รับสลิที่มาจากพระเจ้าสวมเหมือนสวมชุดสีขาวในจิตวิญญาณที่น้องไม่ต้องเปลี่ยนเทรนการแต่งกายของท่านนะครับว่าปีหน้าแต่งแต่สีขาวทั้งปีเลยเพื่อจะตรงกับพระคัมภีร์ตอนนี้เสื้อสีขาวตลอดทั้งปีเดี๋ยวคนจะงงว่ามา,มาโบสถ์หรือมาที่อื่นแต่ให้เราสวมในใจของเราเองไหมครับสวมชุดสีขาวในชีวิตของท่านคือชีวิตที่ชอบทา พระเยซูว่าเพื่อเจ้าจะพ้นจากความอับอายเพื่อจะมีสง่าราศีจากพระเจ้าคนที่มองเห็นก็มองเห็นท่านว่ามีชีวิตที่ชอบธรรมท่านจึงมีศักดิ์ศรีถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่อับอายอีกต่อไปเองไหมครับแล้วบอกว่าให้ไปซื้อยาหยอดตาเพื่อจะมองเห็นข้อนี้คงเป็ขนข้อที่จากเราซีคงจะแอบขำในใจเหมือนกันว่าเออพระเยซูก็รู้จักเมืองนี้ดีนะยกมาหเห็นยกมาให้เห็นภาพเลยว่าอ๋อเมืองนี้เป็นเมืองที่ผลิตยาหยอดตา แต่แต่ไม่แต่ไม่ใช่การหยอดตาในทางกายภาพไม่ใช่ยาขยายเลนขยายม่านตาให้แวววาวไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กไอแบบหยอดพิเศษแต่เป็นยาหยอดตาในจิตวิญญาณว่ายาถูกบังยาถูกปิดบังในฝ่ายจิตวิญญาณอยาเป็นคนมืดบอดในฝ่ายวิญญาณจงรับการหยอดตาจากพระเจ้าน้องกลับบ้านลองไปถามพระเจ้าโดยหยอดยังไงพระเจ้าขอพระเจ้าหยอดด้วยแล้วเบิ่งตาให้กว้างๆไว้เวลาเงยหน้ามอง เผื่อจะมีอะหยดลงมาใส่ตาแต่รละการเปิดเปิดตาฝ่ายวิญญาณไม่มีอะไรบังตาชีวิตของเราเอเนไหครับมองสิ่งต่างๆด้วยสายตาของพระเจ้ามองความเป็นไปของโลกมองเพื่อนมองคนที่ยังไม่รอดมองญาติของเรามองคู่ชีวิตเราด้วยสายตาของพระเจ้ามองกิจจักด้วยสายตาของพระเจ้าของพระเยซูเอเมนไหมครับมองศัตรูด้วยสายตาของพระเยซู มองคนที่เคยทําร้ายเรามาในอดีตด้วยสายตาของพระเจ้าด้วยสายตาแห่งการให้อภัยสายตาแห่งความรักสายตาแห่งความเชื่อสายตาแห่งความความยุติธรรมสายตาแห่งความยำเกรงพระเจ้ามองให้เห็นโลกนี้อย่างที่พระเจ้าทรงเห็นอย่าถูกบังด้วยสีต่างๆที่โลกนี้มาหลอกล่อท่านอย่าถูกบังตาด้วยค่านิยม ด้วยเนื้อหนังด้วยความต้องการในฝ่ายเนื้อหนังแต่จงรับการเปิดตาของท่านในฝ่ายจิตวิญญาณเอเมไหมครับกลับบ้านร้องเพลงโปรดเปิดดวงตาโปรดเปิดดวงตาให้ข้าได้เห็นท่านไม่ได้ตาบอดทางกายภาพท่านต้องการการเปิดตาในฝ่ายจิตวิญญาณขอพระเจ้าทรงนำหน้าเราเองมไหมครับให้เราตาสว่างแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่น้องธาตุดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ ถ้าพระเจ้าทรงบอกให้ท่านเปิดตาออกมันจะช่วยท่านได้แน่ๆในชีวิตของท่านทําไมเราเป็นคนคิดแง่ลบเพราะาอาจจะเป็นเรื่องสายตาเราก็ได้เรามองดูก็เราก็อิจฉาเราก็โกรธแค้นเราก็กดเคืองเราก็ลาคาญเราก็อยากได้เห็นอ้นี้เราอยากได้เห็นนี้เราก็โมโหเพราะสายตาเรามันรับเข้ามารับเข้ามารับเข้ามาแล้วเราก็ถูกหลอกด้วยค่านิยมของโลกและอารมณ์ของโลก วนนี้ถ้าพระเจ้าทรงเตือนเราว่าหยอดตาเพื่อเราจะมองเห็นเพื่อที่เราจะรับการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าเองไหมครับเี่น้องกี่คนอยากเห็นนิมิตจากพระเจ้าบ้างอยากเห็นไหมบางคนโอ้โหเกิดมาไม่ต้องเกิดมาก็น่าจเชื่อพระเจ้ามาเนี่ยเกิดใหม่ไฟวิญญาณเนี่ยไม่เคยเห็นนิมิตจากพระเจ้าเลยอยากเห็นยังเลยท่านต้องให้พระเจ้าเปิดตาของท่านเห็นนิมิตที่มาจากพระเจ้า เห็นการทรงสำแดงที่มาจากพระเจ้าบางคนไม่เห็นด้วยตาก็ฝันเห็นก็ยังดีเพราะว่าคนแก่จะฝันเห็นเ <c oughs> มื่อคืนผมฝันด้วย <c oughs> แต่ผมไม่แก่เพราะว่าผมฝันสั้นๆ <c oughs> ผมเมื่อคืนผมฝันแปลกมากผมบอกภรรยาเมื่อเช้าฝันเห็นคนที่หลงหายไปเต็มไม่หมดเลยเต็มไม่หมดเลยนะผมอยู่ในเหตุการณ์อะไรสักอย่างเหตุการณ์มันปนเปกันไปนหมดอะ ขึ้นรถเมย์บ้างลงรถเมย์มาอ้าวอยู่ในห้องประชุมอ้าวไปอยู่ทั้งนั้นที่นี่วุ่นวายหมดแต่ว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมีแต่ใบหน้าคนที่หายไปจากทางพระเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ธรรมดาเลยที่ในฝันฝันหนึ่งจะไม่เห็นหน้าใครที่ยังแข่งแข่งกับพระเจ้าเลยทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลายสิบคนมากมันขึ้นมาในใจผมตลอดเวลาเลยคนนั้นคนนูน้นคนนี้คนนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าไม่มีพี่น้องในฝันเลย <laughs> สบายใจได้มีแต่คนอื่นที่ที่ไม่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็บางคนก็เป็นสิบปีที่ผมไม่เจอเขาลูกแกะเก่าบ้างเพื่อนเก่าบ้างเยอะแยะมากมายที่น้องที่เราอยากให้เราพระเจ้าทรงบรดได้ช่วยเราในปีข้างหน้าว่าเราจะรับการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าพูดกับท่านได้พระเจ้าทรงนำท่านท่านเห็นนิมิตท,ที่มาจากพระเจ้าท่านเห็นสิ่ง,งต่างๆด้วยสายตา สายตาแบบเยว่เลยที่พระเจ้าทรงตั้งให้ท่านบินสูงมองเห็นสิ่งต่างอย่างครบถ้วนเลยเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยท่านและข้อที่ยี่สิบข้อที่ยี่สคือข้อที่อ่านมาเมื่อตอนต้นบอกว่าพระเยซูทรงยืนเคาะอยู่ที่หน้าประตูข้อนี้เนี่ยหลายคนก็เอาไปแปลว่า พระเยซูปเป็นไปไปแปลเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐว่าเนี่ยพระเยซูอยู่คาะที่ประตูใจนะถ้าเปิดใจพระเยซูก็รับก็เข้ามาในชีวตแล้วก็รับเชื่อก็พอเป็นไปได้ว่าประยุกต์แบบนั้นแต่ในความเป็นจริงข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยพระคัมภีร์กําลังพูดกับบรรดาคนที่เชื่อก็คือพูดกับบรรดาขึาา้นจักลาวเดเซียในเวลานั้นก็คือพูดกับเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้าที่ดูเหมือน ว่ามีต่างสิ่งต่างๆมากมายข้อนี้กําลังพูดเพื่อจัดสะกิดใจเราเพื่อเตือนใจเราบอกพระเยซูทรงยืนเคาะอยู่ที่หน้าประตูภาพของพระเยซูอยู่ที่เคาะที่หน้าประตูเป็นภาพเปรียบเทียบที่พระคัมภีร์หลายครั้งใช้ในใน,ในภาพนี้เพื่อจะบ่งบอกถึงการยอมรับให้พระเยซูเข้าไปอยู่ในชีวิตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและข้อคัเนอยูว่าถ้าใครเปิดประตูเราก็จะเข้ามา ทานอาหารร่วมกับเขาเนี่ยภาพของการทานอาหารก็เป็นภาพที่ถูกใช้อยู่หลายครั้งที่บอกถึงการสามาัคคีทำกันบอกถึงการที่พระเจ้ากับเราจะสามาัคคีทำกันจะเป็นน้ำจะเป็นหนึ่งเดียวกันจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดกันหนังสือที่ผมอ่านเมื่อตอนต้นจึงจึงใช้สัญลักษณ์นี้เป็นตัวบ่งบอกว่าอย่าเพียงแต่ให้พระเยซูเข้ามาเป็นแขกที่ไม่มีสิทธิอะไรในชื่อของท่าน แต่จงเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของท่านในสมัยที่ประเทศอเมริกายังมีการแยกสีผิวดำขาวคนสีผิวสีกับคนผิวขาวคิดจักรเวลานั้นน่ยก็ถูกอิทธิพลนี้ด้วยก็มีการแยกคิดจักรของคนผิวสีกับคิดจักของคนผิวขาวด้วยเหมือนกันและมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคนผิวสีคนหนึ่งก็พยายามจะเข้าไป นมัสการที่คิดจากคนผิวขาวเพราะอะไรไม่ทราบเมื่อเขาเข้าไปถึงในคิดจักเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกปฏิเสธจากคนในคิดดจักว่าไม่ได้ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าคุณผิวสีคุณไม่ใช่พวกเราคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามานมัสการในโบสถ์นี้ก็ถูกไล่ออกไปคนนี้ก็ไม่นั่งหน้าประตูโบสถ์นั่งเสียใจว่าเออเราทไมเราไม่มีสิทธิ์เ,เข้าไปนมัสการเราอยากเข้าไปนมัสการในโบสถ์แห่งนี้ปรากฏขณะกากลังนั่งร้องไห้เสยียใจเนี่ยพระเยซูก็เสด็จมา เพื่อมาหาเขาเสด็จมาหาเขาบอกว่าเป็นยังไงทาไมาไม่เข้าไปน้มัสการบอกว่าเราข้าพระองค์เข้าไปไม่ได้ข้าพระองค์เป็นคนผิวสีข้าพระองค์ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในโบสถ์หลังนี้พระเยซูไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะเราก็ยังไม่ได้เข้าไปเหมือนกันเราก็รออยู่หน้าประตูเหมือนกันเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าเหมือนกันไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องเสียใจเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้านั่งเงินเพื่อนกันสองคนพี่น้องอย่าให้เราเป็นแบบนั้นเลยไมไหมครับ อย่าให้เราเป็นเป็นเป็นกิจจักรที่ที่ดูเหมือนอย่าใช้ว่าดูเหมือนเลยที่ดูเหมือนนมัสการอยู่ดูเหมือนกําลังรับใช้ดูเหมือนกําลังเข้มแข็งดูเหมือนว่ากําลังทํำภารกิจของพระเจ้าแต่ขอให้เราเป็นกิจจักรที่เป็นอย่างนั้นจริงๆเอมไหไมครับมีพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเราจริงๆพระเยซูเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตเราจริงๆเอเมนไหไมครับพระเยซูทรงเป็นเจ้าของบ้าน เป็นกรรมสิทธิ์แห่งชีวิตเราอย่างแท้จริงพี่น้องพระเยซูต้องปรารถนาที่จะเข้ามาสมคิดธรรมกับชีวิตท่านพระเยซูปรารถนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านพี่น้องหลายคนบอกว่าเราเชื่อเราก็รอดอันนั้นจริงถูกต้องความรอดเกิดจากความเชื่อเราเชื่อในพระเยซูเชื่อในกางเขนเชื่อในโลหิตพระเยซูเราก็รอด แต่ถ้าเราเป็นเพียงแต่รับความรอดนี้และให้พระเยซูเป็นเพียงแค่แขกประจำบ้านเป็นเพียงแค่ตู้ ATM กดเงินเวลาเดือดร้อนเป็นเพียงแค่ยางอะไหลที่จะไปหามันเมื่อ,อยางแตกเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยที่รอเรียกวันหนึ่งเราจะปิดประตูและให้พระเยซูออกไปจากบ้านเราเพราะพร์เป็นเพียงแค่ แขกที่มาให้พระพรเท่านั้นและเมื่อเราหมดความต้องการพระเยซูเมื่อวันหนึ่งเรารู้สึกว่าพระเยซูหมดความจำเป็นแล้วเรามีทุกอย่างพร้อมเรามีบ้านเรามีรถเรามีครอบครัวเรามีความสำเร็จเรามีทุกอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์เชิญพระเยซูออกจากบ้านเพราะเราเป็นเพียงแค่แขกที่มาบ้านวันนั้นเราจะรักษาความรอดไว้ไม่ได้ เราะจะมีหลายอย่างมาแทนที่พระเยซูทีละน้อยทีละน้อยจนวันหนึ่งจะไม่มีที่เหลือให้พระเยซูอยู่ในใจของเราอีกต่อไปฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณการที่เราจะเป็นผู้ใหญ่และเติบโตในฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงถึงความภัยบุญยในพระเยซูอย่างแท้จริงมันเริ่มต้นจากก้าวแรกอันนี้คือการมอบกุญแจบ้านให้พระเยซูเป็นเจ้าของบ้าน คือการมอบกรรมสิทธิ์แห่งชีวิตให้พระเยซูทรงเป็นเจ้าของอย่างแท้จรงิงคือการมอบอนาคตของชีวิตให้กับพระเจ้าเป็นผู้กําหนดอย่างแท้จรงิงคือการมอบอดีตความขมขื่นความบาดเจ็บความบาปให้กับพระองค์ชำระอย่างแท้จรงิงคือการมอบชีวิตปัจจุบันนี้การดํารงชีวิตปัจจุบันนี้ให้พระองค์ทรงเป็นผู้นําหน้าทีละก้าวทีละก้าวย่างแท้จรงิง ถ้าวันนี้เราอยากจะมีชีวิต fum. ที่ไปถึงความไพ่บุญของพระคริสต์ไปถึงความสําเร็จอย่างแท้จริงถ้าปีหน้าท่านปั้งเป้าหมายเอาไว้สูงส่งให้พระเยซูทรง,งเป็นเจ้าของเป้าหมายนั้นสิครับถ้าปีหน้าท่านตั้งเป้าหมายอะไรหลายอย่างอยากกระทําอะไรหลายอย่างเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวเพื่ออาณาจักรพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของเป้าหมายนั้นสิครับถ้าท่านมีเป้าหมายอยากจะเอาชนะความบาปอะไรบางอย่างในชีวิต มันกัดกินมานานแล้วให้พระเยซูเป็นเจ้าของบ้านเพื่อมาชําระห้องเก็บของนั้นสิครับถ้าท่านมีเป้าหมายงานรับใช้พระเจ้าที่ที่สูงส่งและน่าทา้าทายอยากจะเห็นแคร์เราขยายอยากเห็นมหาวิทยาลัยเราขยายมากมายนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าทำเพื่อตัวเอง่อาทำเพราะว่ามันสะใจมันสนุกแต่ทําเพราะว่าเรามอบถวายแด่พระเจ้าให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของบ้านถ้าท่านมีเป้าหมายอยากจะลื้อฟื้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวอยากเห็นการกลับคืนนี้กันของครอบครัวของท่านซึ่งเป็นที่ดีมากมอบถวายครอบครัวเป็นของพระเจ้าสิครับถ้าท่านอยากจะให้วันหนึ่งท่านมีคู่ครองในอนาคตที่ดีมอบถวายเรื่องนั้นแด่พระเจ้าเเมนไหมครับให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของท่าน